สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะหลังจากที่สาวได้ไปเก็บกระเทียมป่ามานะคะสาวก็ได้เอามาทำเมนูหลายๆเมนูนะคะที่ลงคลิปไปก็จะมีเมนูไข่เจียวกระเทียมป่านะคะอันนี้ก็อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็อีกเมนูก็จะเป็นกระเทียมป่าผัดใส่ตับนะคะอันนี้ก็หอมอร่อยเข้ากันดีค่ะก็มีดอกกระเทียมป่านะคะที่มาผัดใส่ไก่และคลิปต่อมาก็จะเป็นเพสโต้กระเทียมป่าค่ะวันนี้สาวก็เลยจะมาทำเมนูที่เกี่ยวกับเพสโต้กระเทียมป่านะคะมาติดตามรับชมด้วยกันเลยค่ะเพสโต้นะคะทานเนาะกับสปาเกตตี้กับเส้นสปาเกตตี้นะคะเนาะสไตล์สาวนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นทานยังไงนะคะสาวก็สาวทำแบบนี้นะคะสาวจะละลายเนยก่อนเนาะเพราะว่าเส้นสาวได้ต้มไว้ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้ก็คือเส้นสปาเกตตี้ที่สาวต้มไว้แล้วนะคะวันนี้สาวก็จะเอามาใส่กับเนยทำให้เขาอุ่นนะคะแล้วก็จะกินกับเพสโต้กระเทียมปลาที่สาวทำแช่ตู้เย็นไว้นะคะเนาะพ่อปูจะชอบทำเนยแบบนี้นะคะแล้วก็ไปราดกับเส้นสปาเกตตี้แค่นี้ก่อนเนาะถ้านูดเดิ้ลร้อนๆอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ต้องมาคุกเนยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสาวชอบเนยชอบทานเนยแล้วก็ทานชีสเยอะๆนะคะจะใช้เส้นแบบไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเนาะเรามีเส้นสปาเกตตี้อยู่ที่บ้านเยอะนะคะก็จะทำทานค่ะเสียงดังเราจะคุกแบบนี้เลยนะคะหอมเนยมากเลยเดี๋ยวนี้ก็เป็นเพสโต้ที่สาวเคยทำไว้นะคะแล้วก็อยู่ในตู้เย็นเนาะอันนี้เป็นแบบที่ใส่ชีสนะคะแบบที่ไม่ได้ใส่ชีสก็หมดแล้วเนาะ2ขวดนึงก็ให้พี่สะใภ้นะคะขวดนึงก็ทานเองหมดแล้วอันนี้สาวแช่ตู้เย็นไว้ทานเองนะคะเป็นแบบใส่ชีสปิดไฟนะคะแค่เอามาคลุกใครชอบเพสโต้เยอะก็ใส่เยอะนะคะใครชอบน้อยก็ใส่น้อยสาวแค่อยากให้เขาร้อนนะคะเพราะว่าเขามีชีสอยู่แล้วเนาะเราปิดไฟแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะคุกให้เพสโต้เขาสุกให้เขาเพราะว่าเขาแช่ตู้เย็นเนาะเพสโต้เขาก็มีชีสอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีน้ำมันโอลิฟออยล์เนาะเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะกลิ่นหอมหอมกระเทียมป่าIt's really so goodIt's really so lekker. Wie von Bärlauch und Butter. Und Knoblauch, Bärlauch, Pesto, Bärlauch. So, ก็จะจัดใส่อย่างนี้นะคะจัดตามชอบเนาะใครชอบเยอะชอบน้อยก็ทำทานเองนะคะไม่ได้ร้านอาหารเนาะก็แบบนี้นะคะสาวชอบชีสเยอะๆนะคะจะใส่ชีสผสมเข้าไปอีกเนาะที่มีชีสอย่างอื่นผสมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแค่เอามาคลุกให้ร้อนเนาะเพราะว่าสาวต้มไว้แล้วนะคะเส้นเนาะนี่นะคะเพ
เพสโต้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะยังร้อนๆอยู่เลยนะคะก็ใครชอบแบบไม่ร้อนก็คลุกตอนไม่ร้อนนะคะสาวชอบร้อนๆแล้วก็ใส่ชีสเยอะๆเนาะกินหอม กินหอมมากสาวชอบกินเส้นสปาเกตตี้นะคะกินได้เป็นกะละมัง กินได้เยอะนะคะใส่เพสโต้แบบนี้หอมแล้วก็ชีสหอมเนยนะคะแล้วก็หอมโอลิฟออยล์หอมชีสหอมใบกระเทียมปลาใส่พิซซ่าชีสหรือใส่พาเมซานชีสก็ได้เนาะเดี๋ยวสาวขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะเพราะว่าไม่ถนัดกินโชว์เนาะหยุดไม่ได้อร่อยเพสโต้กระเทียมป่ากับเส้นสปาเกตตี้ก็อร่อยมากเลยค่ะสาวก็ทานหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ